ยังจำคลิปดังต่อไปนี้ได้ไหมครับผมจะทวนความจำนะคลิปดังต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านที่มีชื่อว่าคุกกี้แบงคอกซอยร่วมและดีซอยเศรษฐกิจซอยที่เชื่อมระหว่างถนนวิทยุกับถนนเพลินจิตค่ะใจกลางกรุงซอยธุรกิจค่ะร้านคุกกี้แบงคอกนั้นว่ากันว่าเป็นสาขาของแบรนด์ธุรกิจกัญชาระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาใช่ย้อนกลับไปดูคลิปนี้สักนิดนึงเดี๋ยวเราจะกลับมาสนทนากันเชิญครับเชิญค่ะวันนี้ครับพี่น้องชาวไทยวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราได้เปิดร้านคุกกี้แบรนด์ที่ดีที่สุดของกัญชาในโลกผมกับเบอร์เนอร์เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับกับคุณโจนะดูคนมารอแถวสิครับนี่บินมาจากไนจีเรียเลย flew from Nigeria from Boston We got them here because we lied to them. We told them we were giving away things for free. Enjoy, guys. Thanks for coming. From the U.S. เนี่ยมาแล้วบินมาจากอเมริกาเพื่อจะมาซื้อของคุกกี้อเมริกาเนี่ยมาเปิด Krispy Kreme แต่กับ Krispy Kreme โอเปเนี่ยนี่นะครับสาวสวยเจ้าแม่คุกกี้ชายหล่อนะเจ้าพ่อแล้วเจ้าพ่ออ่ะดูคนมาซื้อดิดูคนมาซื้อของแล้วดิร้านนี้พี่โจบอกเขาหน่อยดิร้านอยู่ไหนเราเต้งนะคุกกี้ซอยร่วมรุ่นครับดูคนมาดิ brother come here why are you here why is cookies here man cookie Thailand man we're here to make moves all right big time ด้วยความเคารพจำได้ไหมครับวันที่เราเอาคลิปนี้มานำเสนอเราก็อาจจะแซวนิดๆนะที่จริงร้านคุกกี้แบงคอกก็ได้รับใบอนุญาตถูกต้องในแหละค่ะขายสินค้ากัญชาอย่างเช่นคุกกี้กัญชาเป็นต้นค่ะแต่คราวนี้เราก็แซวว่าร้านคุกกี้กัญชาทำไมหน้าร้านขวัญขโมงที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางร้านหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของลูกค้าที่หน้าร้านเขาก็ทำอะไรของเขาไปอะไรประมาณนั้นควรกระหม่อมแต่คราวนี้ การพูดไปดังนั้นรู้สึกคุณทอมเคลือโสพลซึ่งน่าจะร่วมหุ้นอยู่กับร้านนี้ด้วยก็ไม่สบายใจอยากจะทำความเข้าใจมาอธิบายมาอธิบายกับไอ้เรื่องกับไอ้ภาพที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะไปกันที่คุณทอมเคลือโสพลวันนี้อาจจะเรียกว่านักธุรกิจกัญชาก็ได้นะสามารถที่จะบอกได้นะคะคุณทอมจุลภาคเคลือโสพลนะคะเป็นนักธุรกิจกัญชาสวัสดีค่ะคุณทอมค่ะสวัสดีครับคุณทอมสวัสดีพี่ทนายสวัสดีคุณอมรรัตน์สวัสดีจากอเมริกานะตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐไหนเมืองไหนครับเนี่ยอยู่ลาสเวกัสครับมางานกระท่อมนะมางานกระท่อมใหญ่สุดในโลกอ๋อมีการจัดงานกระท่อมที่โน่นเหรอคะงานกระท่อมที่ลาสเวกัสแต่คราวนี้กลับมาที่กรุงเทพผมจำได้ว่าวันที่ผมเอาคลิปของคุณทอมมานำเสนอเนี่ยผมก็แซวเล่นๆนะผมก็บอกว่าร้านขายคุกกี้กัญชาทำไมหน้าร้านควันขโมงอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนนอกร้านนะแต่คราวนี้คุณทอมไม่สบายใจอธิบายกันสิครับว่าไอ้วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นที่ควันขโมงไม่พี่ทนายผมนับถือทั้งคุณทนายทั้งคุณอมรรัตน์ดูรายการตลอดนะครับครับก่อนอื่นนะไม่ใช่ไม่สบายใจนะจะโทรมาขอบคุณว่าช่วยโฆษณาร้านให้ผมขายดีมากนะครับขายดีแต่ที่ต้องบอกนะครับว่าคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์เข้าใจผิดอย่างหนึ่งโอเคเชิญฮะเชิญรายงานข่าวนะครับร้านคุกกี้ใช่ไหมที่คุณอมรรัตน์กับคุณดนัยบอกว่าร้านคุกกี้กัญชามันไม่ใช่มันแบบเราทำไมถึงไม่ขายคุกกี้ครับอันนี้เข้าใจผิดนะครับงั้นอธิบายเลยคุกกี้ในที่นี้คืออะไรใช่คุกกี้เนี่ยคือแบรนด์กัญชาเหมือนกับหลุยส์วิทอนเป็นแบรนด์กระเป๋าเป็นแบรนด์กัญชาไม่ใช่แบรนด์คุกกี้แต่คุกกี้เป็นแบรนด์สินค้ากัญชาไม่ใช่ขายคุกกี้กัญชาใช่เป็นแบรนด์ที่ดังที่สุดในโลกเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพที่สุดในโลกเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับเขาซื้อเราก็ดีใจว่าทางคุกกี้เนี่ยได้จับมือกับผม
เพราะเขาไว้ใจในการที่เรารู้เรื่องกฎหมายแม่นนะครับในการที่เราอยากพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชาในเมืองไทยไปในทางที่ถูกต้องคือหนึ่งเราให้พวกเกษตรที่เมืองไทยได้ปลูกกัญชาให้เราเราไม่นำมาจากต่างประเทศมาเลยนะครับเราเอาระบบของเขาเพราะปัญหาเนี่ยอันนี้คุณดนัยพูดถูกมาตลอดนะเพราะปัญหาก็คือว่ากัญชาเสรีเนี่ยจะทำยังไงให้ไม่ไปถึงเด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือข้อกังวลใช่โดยที่อเมริกาเนี่ยเขาทำธุรกิจกัญชามา20ปีแล้วเขามีระบบพวกนี้หมดอย่างครับถ้าไปซื้อกัญชาในร้านคุกกี้ที่ซอยร่วมฤดีเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าซองของเราเนี่ยเป็นซองที่เด็กเปิดไม่ได้ครับเรามีระบบที่เราเอามาจากอเมริกาเลยการเช็คบัตรประชาชนนะครับเขามาฝึกคนที่ขายกัญชาที่ร้านเราเหมือนกับเป็นเภสัชในร้านบูธหรือร้านหรือร้านวอชันเลยอะนะก็เพื่อจะทำไปในทิศทางที่คุณดนัยพยายามพูดตลอดว่ากัญชามันเสรีที่เมืองไทยแต่มันดูกับขอไปเลยนะครับถูกต้องครับผมเป็นนักธุรกิจกัญชางั้นไม่หนีจากตรงนี้เลยนะแต่เราเป็นนักธุรกิจกัญชาที่หนึ่งทำถูกต้องตามกฎหมายกับพัฒนาให้ชาวนาให้คนใช้เป็นทิศทางที่ถูกแค่นั้นนะครับครับผมย้อนความนิดหนึ่งขีดเส้นใต้ให้ชัดขึ้นร้านคุกกี้แบงคอกซอยร่วมฤดีเป็นธุรกิจที่เกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างแบรนด์คุกกี้ที่สหรัฐอเมริกากับคุณทอมเองแค่ไม่ใช่ครับไม่ได้ร่วมทุนเลยครับไม่ได้ร่วมทุนครับผมลงทุนอย่างเดียวเลยครับเราซื้อแบรนด์ซื้อแฟรนไชส์เหรอคะหรือว่าเราไม่คุณจริงเราไม่ได้ซื้อแบรนด์หรอกครับคุณอมรรัตน์เราซื้อความรู้ของเขาเราซื้อประวัติที่เขาเคยผ่านมาแล้วที่อเมริกาว่าจะทำยังไงให้กัญชาคือปัญหาของกัญชาวันนี้คุณนายอย่างนี้อันนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากคุณนายช่วยประบทเลยนะครับครับคือกัญชาในเมืองไทยวันนี้ไอ้ที่ปลูกออกมาเนี่ยเคมีมันเยอะมากโลหะมันเยอะมากครับแต่อเมริกาเนี่ยเขาปลูกกันมา 20-30 ปีแล้วเราก็หนึ่งได้เรียนรู้วิธีปลูกกัญชาที่เราไปสร้างไร่ที่เมืองไทยนะครับทั้งหมด3ไร่แล้วนะครับแล้วเราก็นำเมล็ดของเขาไปเผยแพร่ให้กับไร่ของคนไทยแล้วเราก็ให้ระบบSOP ใช่ไหมครับโอเคครับเพื่อจะปลูกในการที่ไม่มีเคมีไม่มีโลหะครับสองที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับอันนี้ผมเห็นด้วยที่คุณนายพูดเลยครับร้านขายกัญชาเกินไปหมดครับแต่ถามจริงๆว่าร้านพวกนี้มีระบบที่ถูกต้องไหมที่จะป้องกันหนึ่งให้คนใช้ในทิศทางวิธีถูกกับสองให้เด็กไม่ถึงนี่คือที่เราไปจับมือจับทางคนที่เขามีความรู้แต่ว่าภาพที่เห็นก็คือไปขอเอาแบรนด์เข้ามาใช้แล้วก็ขอความรู้เขามาพัฒนาธุรกิจกัญชาในประเทศไทยสรุปประมาณนี้นะครับถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วต้องจ่ายค่าความรู้ต้องจ่ายค่าแบรนด์ด้วยไหมฮะเนี่ยต้องจ่ายค่าความรู้ต้องจ่ายค่าแบรนด์ด้วยไหมฮะเรากระจายค่ายอดขายอย่างเดียวครับขายค่ายอดขายกลับไปเขาเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายอ๋อแบ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเป็นการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเหมือนกับแมคโดนัลด์เหมือนกับแมคโดนัลด์คริสปี้ครีมพิซซ่าฮัทคล้ายๆก็คือแฟรนไชส์คล้ายๆแฟรนไชส์เป็นการแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายก็คือแฟรนไชส์รูปแบบหนึ่งค่ะโอเคถามนิดนึงร้านคุกกี้นี่โปรดักที่ขายส่วนใหญ่เป็นอะไรคะขายอะไรอะขายอะไรเออหลายคนอยากรู้ร้านคุกกี้โปรดักของร้านมีอะไรบ้างเห็นบอกหลากหลายสิ่งแรกเลยนะผมขอเชิญคุณมรรัตน์ไปดูเลยนะครับอยากให้ไปนะสิ่งที่ขายได้ดีที่สุดเนี่ยคุกกี้ในร้านเราเนี่ยก็คือเสื้อผ้าเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าฮูดดี้รองเท้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกัญชาตอนนี้แบ่งได้เลยนะครับราว 70% เป็นเสื้อผ้าอย่างกับ Supreme Louis Vuitton ที่เขาเป็นแบรนด์คุกกี้อะนะคนเขาภูมิใจแต่ที่ผมภูมิใจมากที่สุดครับวันนั้นคุกกี้คืออะไรคืออะไรคะเขายินดีมาทำเสื้อผ้าวาดรูปเสื้อผ้าอย่างที่คุณดนัยออกว่ามีช้างขี่ลิงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่เราได้เอาภาพของประเทศไทยวัฒนธรรมประเทศไทยลงไปในเสื้อผ้าพวกนี้แล้วลูกค้าที่มาซื้อจากเราเนี่ย 70% คือต่างชาติอ๋อมันเป็นแบบลกบนเสื้อผ้าใช่ไหมแต่ก็ขายตัวกัญชาในร้านด้วยใช่ไหมฮะเราขายดอกตามกฎหมายนะครับขายช่อดอกขายช่อดอกใช่ที่บอกจะเล่าให้คุณดนัยฟังตลกเป็นบ้าเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะเขาก็ดูรายการคุณดนัยนะค่ะพอมีรายการคุณดนัยออกปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งทีมมาที่ร้านผมเลยนะไปตรวจเลยเพื่อมาดูว่าที่คุณดนัยพูดเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะเราดีใจมากมีมากับ 4-5 คนเลยนะครับเขาก็มาตรวจสอบแล้วก็ให้
ไปยืนยันอันนี้ผมภูมิใจอันนี้ต้องขอบคุณรายการเนี่ยถ้าไม่มีรายการทำข่าวนี้ออกไปนะกระทรวงสาธารณสุขคงไม่มาหรอกนะครับแล้วเขาก็มาให้ใบยืนยันว่าทุกข้อที่เป็นกฎหมายของกัญชาวันนี้ร้านคุกกี้ที่ซอยรุ่มดีทำได้ถูกกฎหมายทุกข้อ okay. ไม่มีติ๊กตรงไหนหรือว่าผิด okay. ผิดกฎหมายโอเคเอาเป็นว่าในส่วนที่เป็นกัญชาโดยตรงเราขายช่อดอกกัญชาถูกต้องนะฮะใช่ครับแต่เราไม่ขายนี่นะครับอันนี้ต้องฝากทุกคนนะกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนนะครับคุณดนัยกับคุณมอนรัตห้ามขายของกินห้ามขายเยลลี่ห้ามขายคุกกี้ห้ามขายบราวนี่ห้ามขายตัวน้ำมันห้ามขายเวฟงั้นอยากฝากตำรวจทุกคนเนี่ยถ้า okay. อยากให้กฎหมายมันนะ okay. ต้องไปตรวจร้านพวกนี้แล้วใครขาย okay. พวกนี้ต้องไม่ให้ขายโอเคโอเคเอาเป็นว่ามีแค่ช่อดอกกัญชาจะไม่มีคุกกี้กัญชาไม่มีอาหารเครื่องดื่มไม่มีไม่มีอาหารเครื่องดื่มถูกต้องนั่นผิดกฎหมายโอเคมาสุดท้ายเลยคุณทอมฮักเข้าใจว่าร้านเพิ่งเปิดกันวันที่21มกราคมใช่ครับโอเควันนั้นเหตุการณ์ในคลิปก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่21มกราหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับคุณนายครับโอเคผมขอโทษทีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้หน้าร้านคุกกี้แบงคอกของคุณทอมเห็นควันขโมงเลยลูกค้าหน้าร้านเขาพีกันเหรอกฎหมายนะครับแต่ต้องกลับมากฎหมายนะครับกฎหมายของกัญชาเนี่ยชัดเจนคนเนี่ยมีสิทธิ์สูบนะครับในสถานที่ที่เป็นสถานที่บุคคลหรือส่วนตัวนะครับคุณไม่มีสิทธิ์นะที่จะไปสูบบนถนนหรือถ้าคุณไปสูบกัญชาแล้วไปรบกวนคนอื่นอันนั้นเขาทำเรื่องกับคุณได้งั้นในวันนั้นเนี่ยก็มีแขกที่มาที่ก็มาดูดกัญชากันในสถานที่ปิดของเรานะไม่เคยวันนั้นมีตำรวจนะครับมีตำรวจจากสน.ลุมพินีเนี่ยมาดูนะเขาก็ถามเขาก็พูดกับเราดีมากเลยนะว่าอย่าให้ใครมาสูบกัญชาบนอะไรเขาเรียกฟุตบาทใช่ไหมครับฟุตบาทเลยนะนั้นในรูปที่เห็นเนี่ยก็คือทุกคนสูบอยู่ในเขาเรียกว่าอะไร area ที่เป็นสถานที่ปิดแต่ผมก็ขอฝากนี้นะครับทางร้านเนี่ยครับคุณดนัยกับคุณอมรได้ไปเห็นนะเราติดป้ายอย่างชัดเจนนะเราไม่ให้สูบในบริเวณของในร้านหรือแถวร้านเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมก็อยากฝากเพราะนี่คุณดนัยก็พูดถูกตลอดการดูดกัญชาเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ดูดกันส่วนตัวไม่ควรจะไปดูดกันกลางถนนอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับนั้นถ้ามีอะไรที่ภาพโพสต์ผิดออกไปวันนี้ก็เห็นบอกว่าอาจจะมีคนมาดูดแต่เราก็ไม่สนับสนุนครับโอเคโอเคสรุปนะเอากันอย่างนี้ตามคลิปผมก็จะว่าเป็นลานโล่งๆหน้าร้านเป็นลานโล่งๆหน้าร้านและน่าจะเป็นลานโล่งๆสำหรับจอดรถของลูกค้าลานของเราใช่โอเคแต่คราวนี้ถ้าผมจะซื้อช่อดอกจากในร้านของคุณทอมแล้วเดินมาพีควันขโมงที่หน้าร้านไอ้ตรงร้านตรงนั้นได้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่ได้แล้วเหรอก็ติดป้ายเต็มที่เลยนะครับว่าคือจริงๆแล้วผมไม่สนับสนุนด้วยส่วนตัวนะวันนั้นก็ขอโทษทีมันอาจจะเป็นคนมาเยอะมีการสนุกสนานกันเกิดขึ้นสมองกว่าจะคิดไม่ทันว่ามันอาจจะเป็นภาพโพสต์ที่เสียหายกันได้โอเคไม่มาเปิดดังแรกด้วยโอเคโอเคพี่ทนายครับผมขอฝากอีกอย่างได้ไหมครับได้ครับได้ครับเชิญครับทุกคนนะครับฮะตอนนี้ผมอยากฝากว่ากัญชาเนี่ยเราออกมาเพื่อสองเรื่องนะพี่ทนายก็พูดตลอดนะว่าควรใช้เพื่อทางแพทย์ใช่ไหมครับครับใช่ค่ะกับเพื่อจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรของเมืองไทยครับอันนี้ผมอยากฝากทางศุลกากรหน่อยนะเคยมาบอกผมว่าผมนำกัญชามาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะผมก็บอกตอนนั้นผมนำเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนตอนนี้ผมอยากฝากกระทรวงสาธารณสุขตอนช่วยกระทรวงเกษตรกรนะตอนนี้กัญชาจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามาเยอะมากและคนที่นำเข้ามาเนี่ยคือพวกแก๊งจีนอันนี้ผมรู้เรื่องเลยแก๊งจีนถ้าอยากได้ข้อมูลใช่ถ้าอยากได้ข้อมูลพวกนี้นะครับศุลกากรมาติดต่อผมเลยเราต้องสนับสนุนชาวไร่ชาวนาเมืองไทยไม่ใช่ปล่อยให้กัญชาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นตันๆเลยแล้วก็จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับกระทรวงตามศุลกากรนะครับอันนี้ขอฝากนะศุลกากรโอเคโอเครับทราบกันตามนี้ถามนิดนึงกัญชาจีนเข้ามาแบบเถื่อนๆตามชายแดนหรือส่งมาทางเรือกัญชามาจากอเมริกาคนจีนเนี่ยมาปลูกกัญชาที่อเมริกาเนี่ยเยอะมากในรัฐมาจากอเมริกาไม่ใช่มาจากจีนในอเมริกาแล้วก็ส่งมาทางเรือนี่แหละว่างั้นเถอะนี่ครับไม่จากเรือครับขึ้นเครื่องบินเลยครับโอ้ขึ้นเครื่องบินไปเลยเหรอใช่มันเขาก็ต้องมาลงสู่สุวรรณภูมิไงโอเคแล้วเขาดีแคลร์ถูกต้องไหมหรือว่าดีแคลร์แบบปกปิดคือที่ผมเข้าใจนะครับตอนนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยก็คือ
ก็คือไม่ดีแคลร์ถูกต้องเด็ดขาดเพราะว่าจากอเมริกาเข้ามาเนี่ยมันผิดกฎหมายครับคุณนายโอเคได้เอาละครับกลับขอบพระคุณมากครับค่ะคุณทอมจุลภาคเครือสมพลนะคะขอบคุณค่ะนมรัตน์คุณนายขอบคุณนะที่ทำการความเข้าใจโอเคได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ